คะ2คนงานชื่อสยาม Smiley Celebration Infinite Happiness ครับผมเป็นงานเฉลิมฉลองครับผมของพารากอนนะครับได้มาเห็นแล้วเมื่อกี้ครั้งแรกเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานอุ๊ยสวยเนาะผมว่ามันก็ตามธีมเนาะ Smiley อะไรเงี้ยความสุข Happiness อะไรเงี้ยแล้วผมว่าดีใจที่เราได้มาเห็นวันนี้แล้วก็ดีใจที่มันจะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยด้วยนะครับสัญลักษณ์แบบเนี้ยเวลาเราได้เห็นแล้วมันความรู้สึกยังไงอ่ะมันก็ทำให้เรายิ้มเนาะเวลาแบบเราเห็นใครยิ้มแล้วก็มีความสุขครับครับผมดูถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากใช่ครับก็ที่จริงพี่ว่ามันมีมุมเก๋ๆหลายๆอันเยอะมากเลยคือทางพารากอนเนี่ยเขาก็แบบจัดคอลแลบกับทาง Smiley ครับผมแล้วก็เป็นงานนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปเหมือนมาแจกความสุขให้ทุกคนครับเขาบอกว่าแต่ละมุมเนี่ยคือไม่ต้องตั้งกล้องอะไรเยอะเลยคือแชะมุมไหนก็สวยสวยครับมุมนี้พี่ชอบมากเป็นแบบยิ้มข้างในทั้งหมดครับสวยหมดเลยครับพี่กินนะคะมุมไหนก็นี่เลยตรงดอกไม้หรือลูกโป่งอะไรที่มันแยงไปแยงมาอะไรเงี้ยฝั่งนั้นก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโดมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยิงไปเนี่ยแยงไปทางไหนมันก็แบบดูแฮปปี้ไปหมดทุกครั้งเวลาเรามาพารากอนอะไรเงี้ยค่ะเราจะคาดหวังอะไรกับที่นี่บ้างครับที่จริงพี่ว่าที่นี่มาแล้วก็ครบทุกรสชาตินะครับผมหมายความว่าไม่ว่าจะเค็มอะไรเค็มเราก็จะไปแบบว่าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหวานแล้วมีขนมหวานให้กินขมต้องกินกาแฟเปรี้ยวต้องแบบอาหารอีสานแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมีครบที่พารากอนซึ่งในงานจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่ถ่ายรูปกันแต่ว่ายังมีโชว์ต่างๆด้วยใช่มั้ยใช่ครับผมตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยครับก็จะเป็นโชว์นานาชาติด้วยนะครับผมแต่ว่าหมุนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็สองคนก็ได้มาโชว์ด้วยใช่ครับเป็นโชว์เปิดดีใจครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะของทางแสง Smiley นะที่เหมือนว่าจริงๆแล้วนอกจากเราก็ยังมีโชว์อื่นๆอีกจากโชว์ต่างชาติด้วยจริงๆวันนี้มีของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะที่ได้มาครับใช่ก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่าผมเราเป็นคนชอบมูดหรือว่าไวบ์ความสุขหรือว่าความสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะพอได้เห็นแบบโหการแบบเซเลบเรตหรือว่าแบบหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีสันสดใสเราก็แฮปปี้ครับหน้าบึ้งหน้ายิ้มมาพารากอนอะไรเนี่ยนี่ผมคลิปลูกเทพนะครับทำผมเสียลุกหมดเลยโอเคเชิญชวนแล้วกันค่ะครับผมยังไงฝากงานนี้ด้วยนะครับผมสยามสไมลี่เซเลบเรชั่นนะครับอินฟินิตแฮปปี้เนสนะครับผมอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปมาเดินดูกันนะครับผมที่ลานพาร์คพารากอนนะครับยังไงก็ฝากงานนี้กับทุกคนด้วยครับแล้วก็ยังมีโชว์นะครับผมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากทั่วโลกตลอดทั้งเดือนเลยนะครับใครที่ว่างช่วงไหนก็อย่าลืมแวะมาดูกันด้วยครับครับโอกาสนี้ขออวยพรให้กับลูกค้าพารากอนละกันครับว่าปีใหม่ครับก็ปีใหม่นะครับผมก็ใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนอาจจะไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวอะไรก็มาลองเดินที่พารากอนดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยครับคิดแล้วครับครับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงทุกคนที่พารากอนและทุกที่เลยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนกับงานสยามสไมลี่นะครับผมแล้วก็ขอให้ใครที่มาก็ได้ความสุขกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังในทุกเรื่องที่อยากได้ครับเพลงละกันค่ะกินเพลงใหม่ครับเป็นไงบ้างปล่อยมาแล้วก็จริงๆเป็นเพลงที่ปล่อยเข้ากับธีมช่วงสิ้นปีพอดีเลยเป็นธีมอ่ะเฟสทีฟแฮปปี้เนสเหมือนกันเข้ากับงานนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่จริงๆแล้วเราทุกคนก็เหมือนเฝ้ารอการหมดปีแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่เนาะมีทั้งคริสต์มาสมีทั้งอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำเพลงแฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ยปล่อยออกมาในช่วงสิ้นปีเป็นซาต้าบิวตี้ส่งความสุขได้ใช่ไหมคะใช่ก็จะมีเขาเรียกว่าดึงบางเอลิเมนต์ของซานตาคลอสหรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยมามีเรื่องของการไปแจกของขวัญอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าซานต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ของขวัญนะจริงๆแล้วมันคือการดูแลอะไรเงี้ยมันคือทุกๆอย่างเงี้ยหมายว่าในอย่างเพลงที่ทำไปมันก็จะมีแบบการดูแลเทคแคร์มีแบบเปลี่ยนรถไฟให้อาหารน้องหมาอะไรอย่างงี้ด้วยคอนเซ็ปต์เหล่านี้มันคิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่มั้ยคะว่าจะเป็นรูปแบบนี้หรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่ายังไงก็จริงๆวางไว้ตั้งแต่แรกครับว่าเพลงปิดปีจะเป็นเพลงนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับโอเคชั่นของคริสต์มาสกับปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่แบบเหมาะเจาะกันครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างอ่ะกินกับซิงเกิลนี้ความยากง่ายของซิงเกิลนี้ครับความยากง่ายใช่มั้ยครับความง่ายก่อนความง่ายเหรอความง่ายเหรอจริงๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับแล้วว่าความยากเหรอความยากจริงๆแล้วผมว่าด้วยเพลงที่เป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนกับอินสตูเมนต์อะไรเงี้ยมันแน่นมากเลยครับเครื่องสายเครื่องเป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ต้องร้องสู้ไม่ให้ไม่ให้ไ
ม่ให้เครื่องดนตรีมันกลบอะไรเงี้ยรวมถึงจริงแล้วเรนจ์เสียงของเพลงนี้มันก็ค่อนข้างกว้างมากๆอะไรเงี้ยมีทั้งสูงมีทั้งต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเฟสทีฟอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงเร็วๆมีจังหวะเท่าไหร่เลยมันก็ต้องจูนนิดนึงเลยครับมีได้ฟังมีแล้วเป็นไงบ้างลูก Mr. Everything เลยครับก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีท่าเต้นด้วยเต้นได้ยังเต้นยังไงคะเดี๋ยวเขาได้ฝึกอันนี้ก็ฝึกมาทันแล้วฝึกมาแล้วไหนทำอีกทีฮะเอวนี่ไม่มีนะตอนนั้นอ่ะก็ต้องแบบว่าปรับให้เหมาะกับเราเป็นไงบ้างเพลงนี้เป็นไงน่ารักครับผมก็เป็นเพลงแบบก็เหมือนที่บิลกินเขาบอกไปเลยก็คือเหมาะกับช่วงนี้ด้วยเฟสทีฟด้วยมีความแบบว่าคิดว่าปลายปีอ่ะเรามาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าเหมือนมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวด้วยครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนคาดหวังว่าถ้าเกิดกินปล่อยเพลงอะไรมาพี่จะว่ายังไงนะถ้าเกิดพี่ปล่อยเพลงมากินจะว่ายังไงนะไปงานไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไม่ก็ที่จริงก็เพลงของแต่ละคนมันก็จะเป็นแนวของแต่ละแนวทางของแต่ละคนเนี่ยแหละครับผมซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ในแพลนเขาอยู่แล้วของพี่ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆครับเพลงนี้ออกมาคือกระแสดีตั้งแต่แรกๆเลยวันแรกก็คือกระแสดีมากโอ้ขอบคุณมากครับก็ดีใจแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเพลงทุกๆผลงานอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็ VP อะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่คิดอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยพอคนชอบหรือว่าเรามีฟีดแบคที่ดีเราก็ดีใจแล้วเราก็มีกำลังใจทำงานต่ออะไรเงี้ยหมายว่าพอช่วงสิ้นปีปล่อยเพลงเฟสทีฟเป็นแฮปปี้นะพอปล่อยแล้วคนเอนจอยเราก็แฮปปี้นะไม่เศร้าเพลงแบบเพลงแฮปปี้ฝากเพลงไหมฝากเพลงฝากเพลงนะครับก็ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับผมไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าMr. Everything นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามารถดู MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Bilkin Entertainment นะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งช่องทางนะครับครับอยากให้พี่ลองการันตีความ Mr. Everything ของคุณอะไรนะครับการันตีความเป็น Mr. Everything การันตีความเป็น Mr. Everything เมื่อกี้พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของให้แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ซื้อเมื่อกี้นี้เขาซื้อให้แล้วอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับผมแล้วก็บ่นๆว่าอยากได้เขาก็ให้เพราะว่าผมไม่เขาอะรวยมากไงผมอะหาเช้ากินค่ำผมก็ต้องเก็บหอมรอมริบค่อยๆสะสมอะไรอย่างนี้อันนี้เรื่องโอกาสอะไรคะอะไรนะครับก็ที่จริงก็ทุกวันคือวันพิเศษครับดี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 พี่ชอบมากได้ได้ได้พี่พูดแล้วนะอะไรนะครับ10ล้านอุ๊ยที่จริงดีใจมากๆครับผมไม่เราตัวเราเองเราก็ไม่ได้ expect ว่ามันจะเดินทางมาถึงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงแรกด้วยสำหรับบริษัทเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบแฟนคลับให้การตอบรับดีมากขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่เหมือนทุกคนเอาเพลงนี้ไปเล่นเป็น challenge กันด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับจะมีของขวัญพิเศษอะไรไหมคะครบ10ล้านแล้วครบ10ล้านแล้วเหรอครับที่จริงจะมีโปรเจกต์ที่ develop ต่อจากเพลง Fireboy นี้ด้วยครับผมยังไงรอติดตามกันด้วยหินโอ้ไปนะมีคนข้างๆร่วมงานไหมตอนนี้เราก็ร่วมงานกันอยู่Big Mountain ใช่ไหมครับผมก็วันนี้ที่พารากอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันที่ Big Mountain ครับก็จะเป็นโชว์พิเศษที่จะมีเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยร้องเหมือนกันคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าตอนเราซ้อมกันก็สนุกมากเลยเนาะสนุกครับมันเป็นแบบอีกมูดแอนโทนหนึ่งเลยที่แบบบิวกิ้นบีพีก็ยังไม่เคยทำด้วยครับอยากให้ทุกคนเราไปติดตามกันที่บิวกิ้นเทนครับผมพรุ่งนี้ครับอันนี้คือสเตจที่แบบขึ้นไปทำด้วยสเตจคู่รอบแรกเลยครับเป็นรอบแรกของพีที่บิวกิ้นเทนด้วยครับแล้วพี่จะมาทำพิเศษอะไรก็จะเป็นโชว์เดียวกันครับจริงๆแล้วเป็นโชว์บิวกิ้นบีพีอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีทั้งพาร์ทเดี่ยวของบีพีพาร์ทเดี่ยวของผมแล้วก็จะมีพาร์ทที่มาคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่างที่พีบอกก็จะมีเพลงที่เราเป็นเพลงร้องด้วยกันอยู่แล้วรวมถึงก็จะมีเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยมาทำโชว์ร่วมกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะพรุ่งนี้แล้วจริงๆแล้วเร็วมากเลยมีใครนั่งรถไปเขาใหญ่พรุ่งนี้ไหมครับพรุ่งนี้ไปกันไหมฮะไม่เนี่ยถามแล้วมีใครไปดูเลยใช่ไหมล่ะไปเซอร์ไพรส์ที่นู่นแบบที่โอเคไหมโอเคนะคะเรื่องที่ฟองเกนคีย์บอร์ดตอนนี้อัปเดตคดีถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็หลังจากที่วันนั้นไปใช่ไหมครับผมก็มีคนคอยอัปเดตมาเรื่อยๆหมายความว่าคอยให้ดีเทลให้ข้อมูลเราเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่
อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็รออัปเดตอีกทีทางพิธีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ครับผมเพราะว่าเหมือนขั้นตอนแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงครับผมแล้วก็เหมือนเราจะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลยครับเรามีเจอหน้าเกียรติที่ก่อนนั้นบ้างไหมคะยังไม่ได้เจอเลยครับผมยังไม่ได้แบบมีโอกาสเจออยู่ที่จริงช่วงนี้ยุ่งด้วยหลังจากวันนั้นมาก็ยุ่งแล้วพี่ก็ไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ลงไปใส่ใจอะไรเรื่องนี้เยอะมากครับแต่ว่าจริงๆทางทีมก็คอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คอยตามเรื่องนี้อยู่ตลอดด้วยครับเขามีเห็นข่าวออกไปแล้วเขามีติดต่อเข้ามาขอโทษเราอะไรบ้างไหมคะติดต่อเข้ามาขอโทษยังไม่มีนะครับผมตั้งแต่ข่าวออกไปยังไม่มีติดต่อมาขอโทษแต่ว่าก็เท่าที่ทีมงานบอกมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้หยุดทำในสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะขอบคุณครับถ่ายรูปลงเป็นอะไรOh,